بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهนะครับก็ขอชูโกะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องเช้านี้นะครับเป็นอีกวันได้เจอกับพี่น้องรู้สึกว่าบรรยากาศต่างกับเมื่อคืนหน่อยนะมะนะก็เมื่อคืนนี้นะครับเจอกับเยาวชนส่วนมากนะเยาวชนวัยรุ่นเขาตื่นเวลากลางคืนส่วนเราคนนานๆแล้วจะตาสว่างเวลากลางวันฉะนั้นวันนี้เรามาเจอกับอย่าเรียกเขาว่าผู้สูงวัยมากมันไม่เพราะนะคนอยู่ดุนยามานานนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เลยคุยเพราะเรานี่มีใครอายุ70และคิดจะทำโปรเจกต์สร้างตึกคอนโดอะไรมีอีกไหมฮะไม่มีนะครับมีใครอายุ80แล้วก็คิดจะทำธุรกิจเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ๆมีไหมฮะไม่มีถ้ามีนี่น้อยมากเพราะวัยเราส่วนใหญ่นะครับพี่น้องเราคิดจะกลับบ้านทั้งนั้นเลยแหละครับพี่น้องฉะนั้นเราก็เลยคุยกับพี่น้องวันนี้นะครับว่าจะทำยังไงเราจะแก่ยังมีคุณภาพแล้วหัวข้อเสริมมาอีกว่าอยากอายุยืนอีกถามจริงๆเราอยากอายุยืนไหมครับอยากไหมมั้ยจะได้ละหมาดตะฮัจญุดเพิ่มนะครับไอ้แบบนี้น่ายืนฉะนั้นนบีบอกหะดีษหนึ่งพี่น้องนะครับเกี่ยวกับการมีอายุยืนยาวมนุษย์ที่ดีนะครับพี่น้องที่นบีบอกคือมันตอละอุมรุฮูวะฮัสุนาอามาลุฮูใครที่มีอายุยืนนานและมีอามานที่ซอลเลห์ใครที่มีอายุยืนนานและมีอามานซอลเลห์นี่คือคนที่ดีพี่น้องคนที่มีอายุยืนนานแล้วมีอามานซอลเลห์ที่เพิ่มขึ้นเป็นยังไงครับพี่น้องวันนี้อัลลอฮฺตะอาลาให้เรามีอายุยืนและมีอามานเพิ่มไม่ใช่อายุยืนขึ้นและความชั่วก็ยิ่งมากขึ้นไม่ใช่อายุมากขึ้นความเลวร้ายความสิ่งที่เป็นมักซียะห์ก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นพี่น้องที่รักนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราจะทำยังไงแต่อย่างหนึ่งพี่น้องจะบอกก่อนว่าอายุยืนขนาดไหนสุดท้ายต้องตายทุกคนดังนั้นพี่น้องที่รักความตายเป็นสิ่งเรียกหลีกเลี่ยงไม่ได้อัลลอฮ์จึงบอกเอาไว้ว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายต่อให้อายุยืนเป็นหมื่นๆปีพี่น้องสุดท้ายต้องจบที่คำว่าตายทุกคนวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดคอลัตมินกอบลิฮิรุซุลอะฟาอิมมาตะพี่น้องแม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราอัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องมุฮัมมัดไม่ได้เป็นอะไรอื่นเลยนอกจากเป็นรอซูลเท่านั้นกอดะคอลัตมินกอบลิฮิรุซุลแล้วรอซูลก่อนจากท่านนบีมุฮัมมัดก็เสียชีวิตมาแล้วนบีอีซาอะลัยฮิสลามถึงแม้วันนี้ยังไม่เสียชีวิตแต่วันหนึ่งพี่น้องเมื่อลงมาปราบดัจญาลท่านก็จะอยู่จนจบชีวิตเหมือนกันเราจึงไม่ได้วิตกว่าเราจะตายหรือไม่ตายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดพี่น้องคือสิ่งที่จะเกิดหลังจากตายดังนั้นพี่น้องที่รักครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ทำยังไงหลังตายแล้วมีความสุขวันนี้เราพูดเรื่องอายุก่อนแน่นอนซีฟัตมนุษย์อยากอายุยืนพี่น้องนบีมูซาอะลัยฮิสลามวันที่จิบรีนมาอัพนะครับวันที่มาลักุลเมาจะมาเอาวิญญาณท่านเพราะบรรดานบีพี่น้องเวลาจะถึงอาจันมาลักจะมาบอกก่อนนบีมูซาอะลัยฮิสลามเวลารู้ว่ามาลักุลเมาจะมาเอาวิญญาณท่านชกไปที่มาลักุลเมาจนตาหลุดออกมาเลยไม่ยอมตายไม่อยากจะลงไปตายพี่น้องที่รักมาลักุลเมากลับมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาคืนดวงตากลับให้บอกมาลักุลเมาไปหามูซาใหม่ในยะนะครับและให้นบีมูซาอะลัยฮิสลาม
เอามือของท่านตั้งบนหลังวัวขนมีกี่เส้นที่อยู่ใต้ฝ่ามือของนบีมูซา1เส้นได้1ปีแล้วเวลาตั้งฝ่ามือไปพี่น้องกี่10กี่ร้อยกี่พันเส้นและนบีมูซาถามมาละกุลเมาสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นมาละกุลเมาบอกไม่สรุปไม่ว่าท่านจะอายุยืนกี่หมื่นปีขึ้นมาอีกก็ตามท้ายสุดคือตายเมื่อนบีมูซาได้ยินอย่างนั้นว่ายังไงก็ต้องตายไปน้องดังนั้นตายเลยดีกว่านี่คือความตายพี่น้องที่รักครับแต่อยากมีอายุยืนปกติมนุษย์เราอยากมีอายุยืนซอฮาบะห์อยากมีอายุยืนเหมือนกันวันที่มูอาซบินญะบันจะเสียชีวิตวันที่มูอาซบินญะบันกำลังจะเสียชีวิตพี่น้องมูอาซบอกกับอัลลอฮ์พระองค์รู้ว่ามูอาซไม่ได้อยากอยู่ดุนยาและไม่ได้เสียดายดุนยาเพื่อในเรื่องกิจการของดุนยาไม่ได้อยากอยู่เพื่อจะปลูกต้นไม้ไม่ได้อยากอยู่เพื่อจะทำธุรกิจไม่ได้อยากอยู่เพื่อจะทำอะไรดุนยาให้ใหญ่โตแต่มูอาซจะเสียชีวิตเสียดายที่จะไม่มีโอกาสเรียนรู้เรื่องอิสลามอีกแล้วเหมือนวันนี้เราฟังศาสนาทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องวันหนึ่งเจ็บนอนอยู่โรงพยาบาลศิริราชวันหนึ่งเจ็บนอนอยู่โรงพยาบาลจุฬาวันหนึ่งเจ็บนอนอยู่โรงพยาบาลพอถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เราร้องไห้อยู่บนเตียงไม่ใช่กลัวตายนะครับไม่ใช่เจ็บแต่เสียดายถ้าวันนี้วันเสาร์นี่ฉันอยู่กับอาญารูแล้วฉันนั่งหน้าโต๊ะนั่งฟังเขาบรรยายแล้วเสียดายที่ไม่ได้มาเรียนเสียดายที่ไม่ได้ลุกขึ้นละหมาดดุอาเหมือนเคยถึงแม้อัลลอฮ์จะให้ผลบุญเขาเหมือนเดิมก็ตามพี่น้องทำไมคนทำอามัลซอลเลาะห์ตลอดเวลาวันนึงที่เจ็บเวลาวันนึงที่ป่วยทำอามัลนั้นไม่ได้อัลลอฮ์ให้ผลบุญเหมือนกับเขาทำตอนปกติเลยพี่น้องนบีบอกไงพี่น้องที่รักครับอินนฟิลมดีนะติลาริจาลอัลกัมกอลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในมดีนะห์มีชายหลายคนที่ออกมาร่วมรบกับเราไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้ผลบุญเขาเหมือนกับมากับพวกเราเลยสิ่งที่เขาออกมาไม่ได้นั่นคือความเจ็บป่วยแล้วอุซูรที่เขาประสบแต่เนียดอยากมาอัลลอฮ์ผลบุญพี่น้องที่รักดังนั้นวันนี้เราเสียดายดุนยาเพราะเสียดายจะไม่ได้ศึกษาศาสนาอีกเสียดายดุนยาเพราะหมดโอกาสจะทำอามานเพิ่มเราจึงขอดุอาให้อัลลอฮ์มีอายุยืนนานให้เรามีอายุยืนนานทำยังไงพี่น้องทุกอย่างมีสาเหตุพี่น้องอยากมีตังค์นอนอยู่บ้านเฉยๆไม่มีตังค์จริงอยู่พี่น้องอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ปัจจัยอย่างชีพแต่ทั้งหมดดุนยาเขาเรียกว่ามีสุนนะตุลลอฮ์วะลันตะจิดะลิสุนนะติลลอฮ์ตับดีลเจ้าจะไม่พบแนวทางของอัลลอฮ์มันเปลี่ยนแปลงไปเลยอยากกินต้องใส่ปากจึงจะอิ่มอยากได้เงินต้องขยับมือจึงจะได้ริสกีอยากหลับต้องเอาหมอนมาตั้งให้นอนปิดตาแล้วท่านจะหลับทั้งหมดต้องมีวิธีการความตายอายุยืนมันก็มีวิธีการเหมือนกันอุลามะจึงแบ่งสองอย่างพี่น้องอันดับแรกถ้าอยากมีอายุยืนต้องมีสาเหตุซะบับอัลมาดีสาเหตุทั่วไปที่จะมีอายุยืนคือกินต้องระวังรักษาสุขภาพพี่น้องดูตรงนี้สิครับบางคนวันนี้กินมันไม่เลิกเดี๋ยวมัสมั่นเดี๋ยวเนื้อทอดมันเนื้อไม่ติดมันส่งคืนกินเลยพี่น้องแล้วบอกมากินอย่างนี้ไม่กลัวตายอัลลอฮ์อัลลอฮ์อาจารย์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ตายยังไงก็ไม่ตายมันน่าเอามีดแทงท้องนะครับคนนี้เรียกมาเลยพี่น้องไอ้บังมานี่แป๊บดิเราเอามีดในครัวพี่น้องแทงท้องมาเลยแทงผมทำไมอาจารย์อัลลอฮ์ไม่ให้ตายมึงก็ไม่ตายโดนไปสองแผลพี่น้องร่วงเลยเอ้าทำไมตายก็ถึงเวลาตายทำไมอาจารย์เหมือนกันฉันกินมันกินแคลอรี่กินอะไรไม่ตายก็ไม่ตาย
อันนี้เขาเรียกสาเหตุเร่งสู่ความตายนี่อิสลามสอนเลยนะครับพี่น้องสาเหตุที่จะทำให้เราตายง่ายหนึ่งมาจากการกินรักษาสุขภาพใครไม่อยากตายเร็วต้องกินแบบนบีกินแล้วนบีกินนะครับพี่น้องอัลลอฮุอักบัรถ้ากินแบบนบีกินได้ไม่มีมุสลิมลงพุงแต่คนที่บอกว่าเป็นอะลิซุนนะวัลญะมาอะห์อ้วนลงพุงทุกคนเลยอแปลกนะแล้วก็ดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาห์อุสวะตุนฮะซะนะมีแบบอย่างที่งดงามอยู่ในตัวรอซูลนบีไม่ได้สอนเรื่องละหมาดอย่างเดียวนะครับนบีไม่ได้สอนเรื่องทําฮัจญ์อย่างเดียวนบีสอนวิถีชีวิตด้วยอยากมีอายุยืนนานอยู่แบบนบีกินแบบนบีนอนแบบนบีไม่ได้เป็นไฟบังคับแต่ถ้าทำได้สุดยอดนบีกินอะไรอ่ะพี่น้องรอซูลกินทุกอย่างพี่น้องไม่ตึงเกินและไม่หย่อนเกินไม่เผ็ดเกินและไม่จืดเกินไปวัสตี้ตรงกลางบางคนเกินไปพี่น้องเนื้อมันไม่แตะเลยไอ้นี่ก็หนักไปอีกมีคนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลพี่น้องตายเรียบร้อยแล้วทำไมอ่ะครับอาจารย์ระวังเกินจนเป็นโรคนี่ไม่ได้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 สุดท้ายขาดอาหารเมื่อขาดสารอาหารเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยเลยพี่น้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนกลับบ้านเก่าทำไมอาจารย์วัสต์ตรงกลางกินได้แต่พอประมาณรอซูลกินนะครับพี่น้องไม่อิ่มเกินและไม่ขาดเกินแบ่งกระเพาะ3ส่วนตออามอัลมาวันนัฟสอาหารเครื่องดื่มและอากาศพี่น้องถ้ากินแบบนบีได้นบีอายุ63ปีเสียชีวิตนะฮะมีใครเกิน63หรือยังครับโอ้โหอันนั้นเราไม่ได้ตายเหมือนนบีตายแล้วนะอายุไม่เท่าละ63ปีนะครับพี่น้องรอซูลหน้าท้องกับหน้าอกเท่ากันเลยพี่น้องหน้าอกนบีกับท้องท่านระนาบเลยนะครับไม่มียื่นไปข้างล่างไม่มีแอนไปข้างบนนบีเท่ากันหมดทุกส่วนรักษาสุขภาพท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยากเราบรรยายวันนี้เราก็อายนะมะนะอายนะครับเราไม่ค่อยพูดเรื่องกินไงถ้าผมบรรยายเรื่องกินพี่น้องพี่น้องดูผมกินอัลลอฮ์อาจารย์มันพูดร้อยแถม3จานนะพี่น้องถ้าแกงส้มแกงอะไรยังไม่เท่าไรเจอแพะเรียบร้อยหลุดเลยดังนั้นสาเหตุหนึ่งของการมีอายุยืนนานรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพรักษาป้องกันโรคต่างๆเขาจึงบอกว่าอาจารย์ซอฮาบะห์นะครับมีคนที่ละหมาดจนไม่ได้นอนมีคนที่อิบาดัตจนตัวเองสุดสมมีคนที่ทำงานศาสนาทำอามันซิกุรุลอ่านกุรานจนร่างกายสุดเลยนบีเตือนพี่น้องซอฮาบะห์ด้วยกันเตือนอะลานัฟซิกะอะลัยกะฮักกุนวะบินัฟซิกะอะลัยกะฮักกุนตัวของเจ้ามีสิทธิ์ต้องให้สิทธิกับมันด้วยไม่ใช่อิบาดัตจนไม่พักไม่ผ่อนอันนั้นเป็นความผิดไม่ใช่ละหมาดจนไม่นอนเลยเป็นความผิดในการซอลเลมร่างกายเราเองไม่ใช่วันนี้เราซิกุรุลลอฮ์จนไม่ทำอะไรเลยพี่น้องร่างกายสุดโทรมไม่กินข้าวไม่กินน้ำอันตรายต่อตัวท่านเองนี่ครับพี่น้องสาเหตุหนึ่งถ้าอยากมีอายุยืนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองสองอัสบาบุลมะนาวียะสาเหตุที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปนั่นคือสาเหตุตามหลักชะรีอะฮ์อยากอายุยืนนานพี่น้องอันดับแรกดุอาหะดีษนบีบอกพี่น้องที่รักลายะรุดดุลกอดออิลลัดดุอาไม่มีอะไรจะเปลี่ยนกอดอกอดัดได้นอกจากดุอาเท่านั้นลายะซีดุฟิลอุมรอิลลัลบิร
และไม่มีอะไรจะเพิ่มอายุเราให้ยืนได้นอกจากอามัลซอลเลห์เท่านั้นใครอยากมีอายุยืนทำอามัลซอลเลห์ให้เยอะเชคอิบนุตัยมียะห์พี่น้องได้กล่าวไว้นะครับบอกว่าอินนัลลอฮะตะอาลาอัมรัลมะลิกอัยยักตุบอัจละอัลลอฮ์จะสั่งใช้มลักนะครับในการบันทึกอาญันของแต่ละคนและอิบนุตัยมียะห์บอกว่าถ้าคนนั้นเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องไปมาหาสู่เครือญาติอัลลอฮ์จะเพิ่มอายุเขาให้อีกมลักจะไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เพิ่มอายุให้เท่าไหร่นอกจากอัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นพระองค์รู้ว่าจะเพิ่มให้อีกกี่ปีอีกกี่วันอีกกี่เดือนมาลักจะรู้ตอนไหนพี่น้องตอนอาญันหมดมาลักก็มาเอาวิญญาณหนึ่งดุอาสอง ทำความดีมากๆสามฟัลยัสลรอฮิมะฮูจงเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องอัลลอฮ์ให้อายุยืนจริงๆลายนะครับลายมันไม่ได้มีไว้เล่นไร้สาระอย่างเดียวมันเป็นเครื่องมือเพิ่มอายุเราได้ลายเพิ่มอายุเขามีสโลแกนว่ายิ่งลายยิ่งใกล้ของเรายิ่งลายยิ่งเพิ่มเข้าใจไหมเพิ่มอะไรอาจารย์เพิ่มอายุไงเพิ่มอาจารย์ลายยังไงอาจารย์ลายหาป้าบ้างลายหาพี่น้องบ้างลายเยี่ยมเยียนเครือญาติยิ่งลายยิ่งเพิ่มเล่นลายเยอะๆพี่น้องในการเยี่ยมเยียนเครือญาติอัสสลามุอะลัยกุมสบายดีไหมพี่น้องส่งก็ความเดียวอัลลอฮ์เพิ่มอายุไอ้แล้วเราส่งลายเละเทะไม่รู้อะไรพี่น้องได้อะไรมาก็ไม่รู้บาปอีกต่างหากบางทีส่งลายเล่นสนุกกับพี่น้องอัลลอฮ์เพิ่มอายุให้อยากอายุยืนบางครั้งทำดีกับเครือญาติอัลลอฮ์เพิ่มอายุทำดีกับญาติพี่น้องอัลลอฮ์เพิ่มอายุท่านและเปิดริสกีให้กว้างขวางด้วยมันซัรออายุบซัดใครมีความปรารถนาจะให้ริสกีเขากว้างกว้างขึ้นฟัลยัสรอฮิมาจงเยี่ยมเยียนเครือญาติไปมาหาสู่ญาติพี่น้องอัลลอฮ์เพิ่มอายุให้นี่คือวิธีการพี่น้องที่รักครับดุอาทำอามันซอลเลห์และบอกกับอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องให้เรามีอายุที่ยืนนานพร้อมกับอามานที่ซอลเลห์อย่างมากมายเมื่อเราทำอย่างนี้ได้มาชาอัลลอฮ์เมื่อเราเป็นอย่างนี้ได้อัลลอฮ์เพิ่มอายุเราให้และเมื่ออัลลอฮ์เพิ่มอายุเราเองก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เพิ่มเราไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์เพิ่มอีกเท่าไหร่พี่น้องแต่สัญญาแน่นอนว่ามันอัสดะกุมินัลลอฮ์ให้ใครจะจริงยิ่งกว่าอัลลอฮ์ในการพูดสัญญาอัลลอฮ์ไม่มีทางเป็นหมันไปเนาะสัญญาอัลลอฮ์พูดไปแล้วอัลลอฮ์จะให้จริงๆเยี่ยมเยียนพี่น้องและทำความดีและสว.วันนี้นะครับพี่น้องเวลาเราอายุเยอะวันนี้ผมจะบอกให้อามันอะไรบ้างเมื่อมีอายุยืนแล้วทำมากๆจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์วัยเราไม่ต้องคิดเยอะแล้วมะธุรกิจพันล้านเลิกคิดได้แล้วนะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกบางคน60นะครับคิดจะทำธุรกิจพันล้านไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วพี่น้องมูอาซบินจะบันรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์อัคบิรนีบิอามัลโอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยช่วยบอกฉันเถอะถึงอามันยุดะฮินิลจันนะวะยุบาอิดุนีอานินารอามันที่จะทำให้ฉันได้เข้าสวรรค์แล้วทำให้ฉันห่างไกลจากนรกดูซอฮาบะห์ถามแค่นั้นเองซอฮาบะห์ถามแค่นั้นเองพี่น้องอามันอะไรทำได้สวรรค์อามันอะไรที่จะทำให้ฉันออกจากนรกชีวิตเราจริงๆคิดแค่นี้พอแล้วนะไม่ต้องไปคิดเยอะว่าจะทำอะไรให้ได้เข้าสวรรค์ให้ห่างจากนรกพอแล้วนบีบอกกับมูอาซเลยลักกดซาอัลตะอันอาซิมมูอาซเอ้ย
แท้ความหมายนะแท้จริงเจ้าถามสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมูอัซเจ้าถามไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยไม่ใหญ่ได้ยังไงพี่น้องเรื่องสวรรค์เรื่องนรกผมเคยบอกพี่น้องแล้วปัญหาเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในดุนยาปัญหาเล็กหมดในดุนยาไม่มีตังค์ถ้าไม่ตายอัลลอฮ์ให้อีกริสกีไม่ต้องกลัวในดุนยาเจอคนด่าเจอคนปิตนะปล่อยมันมันด่ายังไงวันหนึ่งมันก็ต้องเหนื่อยในดุนยาเจอคนอิจฉาปล่อยมันอิจฉายังไงต้องมีวันหยุดในดุนยาล้มละลายพี่น้องไม่มีเงินไม่มีทองเลยช่างมันยังไม่ตายริสกีไม่หมดดุนยาเรื่องเล็กล้มก็ลุกได้จบก็เริ่มได้เกมโอเวอร์ก็คอนทินิวใหม่ได้ไม่แปลกพี่น้องดุนยาแต่สิ่งที่เรากลัวคือปัญหาหลังตายถ้าเจอปัญหาหลังตายมันเป็นปัญหาที่เริ่มใหม่ไม่ได้เจออาซาบกูบอร์ท่านจะเริ่มใหม่ได้ยังไงเจอจะฮันนัมท่านจะขอกลับมาทำอามันได้ยังไงเจอไฟนรกจะบอกมาลักปฏิเสธได้ยังไงเจอมาละกุลเมาต์จะขอล่าเวลาได้ยังไงลายุอัคิรุลลอฮุนัฟซันอัลลอฮ์ไม่ตะคิดเวลาพี่น้องอิซาจาอัจลุฮาเมื่ออัจลมาจบทุกอย่างเรากลัวปัญหาหลังตายนบีจึงบอกท่านถามสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วมูอัซวะอินนะฮูลายัสีรุอะลามันยัสซะรฮุลลอฮุตะอาลาอะลัยฮ์แต่มันจะง่ายได้สำหรับคนที่อัลลอฮ์ให้ง่ายมาชาอัลลอฮ์ใครที่อัลามัตหนึ่งชาวสวรรค์พี่น้องเขาจะง่ายในการปฏิบัติอามันสอลเลห์อัลามัตหนึ่งพี่น้องแต่อย่าประมาทนะครับวันนี้เราละหมาดได้กูสวรรค์แล้วนึกดูว่าจะเอาฟิดเดาส์หรือเอาจันนตุลมะวะไม่ได้ถึงเราปฏิบัติได้อย่างง่ายได้วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์แล้วขอดุอายามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนให้หัวใจเรามั่นในศาสนาของอัลลอฮ์ตลอดไปนี่คือดุอา นี่คือดุอาพี่น้องดังนั้นนบีจึงให้อะลามัตไว้แค่นั้นก่อนอัลลอฮ์จะให้ง่ายสำหรับคนที่อัลลอฮ์ให้ง่ายวันนี้เราชูโคตอัลลอฮ์อันดับแรกเราง่ายในฟังบรรยายเราง่ายในการลุกละหมาดตะฮัจญุดเราง่ายในการละหมาดญะมาอะห์5เวลาเราง่ายในการอ่านกุรอานเราง่ายในการช่วยเหลือคนจนเราง่ายเวลาเขาเรียกร้องทำกุรบานเราง่ายในการซิกรุลลอฮ์นี่คืออะลามะฮ์ที่ดีพี่น้องเคยเห็นคนทิ้งละหมาดไหมครับเคยเห็นคนไม่ละหมาดไหมบางคนบอกไม่ต้องเคยเห็นหรอกเรานี่เองนี่แหละดูเราแต่ก่อนไม่ใช่ละหมาดเตี้ยไหมจริงไหมครับและเราถ้าเราย้อนดูตัวเองได้ในอดีตเรามานึกวันนี้อ๋อหรอกูทิ้งละหมาดได้ยังไงวะเนี่ยเหงื่อแตกเลยพอคิดถึงวันนี้คิดถึงอดีตชีวิตทุกคนมีจุดนั้นพี่น้องชีวิตผมนี่ผมเล่าให้ฟังในฐานะท่านเป็นพ่อเป็นแม่ผมนะฮะตอนเราวัยรุ่นบังอยู่กับเพื่อนนี่ผมจำได้ติดโสดประสาทแก่นกมลสันดานในวันนี้เลยวันนั้นมะกะเร็บพี่น้องเที่ยวกับเพื่อนถึงเวลามะกะเร็บเราก็รู้ว่ามะกะเร็บแต่ไม่ไปละหมาดอยู่กับเพื่อนจนหมดมะกะเร็บจังหวะนั้นที่ทิ้งไม่คิดอะไรพี่น้องอย่างวัยรุ่นนะพอมาวันนี้คิดมาย้อนกลับไปดูตัวเองเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอัลลอฮ์กูทำได้ยังไงล่ะกูเป็นได้ยังไงอย่างนั้นกูเฉยได้ยังไงอ่ะปล่อยเวลาอาซานผ่านไปแล้วอยู่กับเพื่อนทำได้ยังไงคิดแล้วสัสสะนายูเขาเรียกว่าสัสสะคนกรุงเทพเขาเรียกสัสสะไหมเสียใจเสียใจจนวันนี้พี่น้องแต่ก่อนเราไม่คิดอะไรวันนี้เราคิดวันนี้อัลลอฮ์ให้เราคิดได้อินชาอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์
พี่น้องเราอีกหลายคนที่มันคิดไม่ได้พี่น้องเราอีกหลายคนที่มันยังไม่รู้เรื่องบ้าบอคอแตกอะไรเข้ามาเลยมันทำชั่วเราดูมันทำได้ยังไงวะเราดูมันทำเราเหงื่อแตกเลยนี่พี่น้องอาลามัตหนึ่งขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ง่ายได้แล้วในการทำอามัลซอลแล้วและขอดุอาให้เราอิสติกอมะห์ยืนหยัดในอามัลซอลแล้วนบีจึงบอกสรุปถ้าอยากได้สวรรค์และอยากห่างจากนรกนะพี่น้องฟังนะครับอันดับแรกตะบูดุลลอฮ์ลาตุชริกบิฮิชัยอะเอากามะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1ถ้าอยากได้สวรรค์อยากห่างจากนรกต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วอย่าทำชิริกกับอัลลอฮ์อิบาดะห์อันดับแรกพอบอกอิบาดะห์คนแก่เราวันนี้ตะฮัจญุดเราทำเป็นประจำไหมกุรอานเราอิสติกอมะห์อ่านได้ประจำไหมซิกรุลลอฮ์เราทำได้ไหมถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้อัลฮัมดุลิลละห์อาลามัดดีพี่น้องแต่ถ้าวันนี้ยิ่งแก่ละหมาดยิ่งขี้เกียจยิ่งอายุเยอะดูฮายิ่งไม่เอายิ่งนานเข้ายิ่งรู้สึกไม่อยากจะอามันดูอาให้อัลลอฮ์เปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยพี่น้องดูอาให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงอิสลามปรับปรุงตัวเราพี่น้องที่รักนี่หนึ่งอิบาดะห์โดยไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชิริกพี่น้องรุ่นเราไม่มีใครกราบไหว้เจวิตกราบไหว้รูปเคารพเจวิตต่างๆแล้วอินชาอัลลอฮ์ชิริกหนึ่งที่เรากลัวพี่น้องคือการทำดีแล้วโอ้อวดนบีจึงสอนให้เราดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะอันอุชริกะบิกะบิมาอะลัมโอ้อัลลอฮ์ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ด้วยในการที่จะให้ฉันทำภาคีกับอัลลอฮ์ในสิ่งที่ฉันรู้และสิ่งที่ฉันไม่รู้บางครั้งการโอ้อวดมันเข้ามาโดยเราไม่รู้ตัวครับพี่น้องเราทำความดีด้วยความอิคลาสแต่เมื่อเจอสายตาที่พุ่งเข้ามาเนียดเราเปลี่ยนกลายเป็นริยะทันทีเนียดเราเปลี่ยนกลายเป็นตะกบฏทันทีดูอาต่ออัลลอฮ์บางครั้งเข้ามาโดยเราไม่รู้ตัวขออัลลอฮ์ปกป้องสิ่งเหล่านี้ให้พ้นจากเรานี่อันดับแรกอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดินบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของอัลลอฮ์เราอายุเยอะแล้วพี่น้องเอ้ยเราไม่มีแรงไปหาเกียรติยศชื่อเสียงในดุนยาแล้วเหมือนภาษาไทยเขาพูดแก่ให้คนเคารพอย่าแก่ให้เด็กถอนงอกเข้าใจไหมนี่ผมพูดตรงๆเลยวันนี้เด็กถอนงอกคนแก่มีไหมไม่มียังไงล่ะดูในเฟซมันถอนกันหัวเกือบล้านแล้วทำไมอะครับหนึ่งคนแก่อยู่ไม่สมเป็นคนอาวุโสสองเด็กอยู่แบบไม่มีมารยาทคนแก่อยู่ไม่สมเป็นคนแก่ผู้ใหญ่อยู่ไม่สมเป็นผู้ใหญ่สุดท้ายเด็กถอนกระบาลหมดเลยขอโทษนะใช้ศัพท์แบบเนี้ยสัตว์มันเข้าถึงดิเข้าใจพัฒนานะสโลแกนเราขอเอาของในหลวงมาใช้มั้ยร.9เข้าใจเข้าถึงพัฒนาแบบนั้นน่ะศาสนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาผมเลยใช้ศัพท์บ้านๆเพราะมันเข้าถึงประชาชนนะครับผมบอกวันนี้ทำยังไงอยู่ให้เป็นพี่น้องอยู่ให้เหมาะสมกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเด็กอยู่ให้มีมารยาทอินชาอัลลอฮ์อิบาดะห์ดุอาให้เราเพิ่มพูน2ตุกีมุศอลาห์จงดำรงซึ่งการละหมาด อิบาดะห์อย่าทำชิริก2ถ้าอยากได้สวรรค์ละหมาดอย่าทิ้งและคำว่าละหมาดอัลลอฮ์สาปแช่งอีกอัลมุศอลลีนฟาไวลุลลิลมุศอลลีนหายนะจะประสบแก่คนละหมาดอัลลอฮ์คนละหมาดยังหายนะแล้วไอ้ไม่ละหมาดจะขนาดไหน
ละหมาดแล้วยังโดนแล้วไม่ละหมาดจะเหลือล่ะครับวันนี้เราละหมาดแต่บางครั้งเราอยู่ในคำว่าหายนะยังไงอ่ะพี่น้องไวลุนหายนะความจิบหายความวิบัติเลยประสบแก่คนละหมาดใครพูดอัลลอฮ์กล่าวถ้าผมพูดพี่น้องอย่าเชื่ออัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์กล่าวแล้วคนจะหายนะในละหมาดคือพวกไหนหนึ่งในนั้นที่มุฟัสซิรีนอธิบายคนที่ล่าช้าในเวลาละหมาดวันอียาซุบิลลาห์ละหมาดสายโดยไม่มีอุซรอะไรขี้เกียจเอ้ยซูรีอีกนานกว่าจะหมดอาจารย์สามโมงครึ่งนุ่นเราละหมาดซูรีสักสามโมงเย็นละกันให้สลามเสร็จวีริดแป๊บขึ้นละหมาดอัสรีเลยพี่น้องไวลุนไวลุนหายนะละหมาดซะละหมาดเป็นผลบุญการละหมาดเขาแต่ไวลุนหายนะนี่พี่น้องแต่ว่าเรื่องนี้เราจะคุยรายละเอียดลงไปอีกคืนนี้ชาฟีอีมาเรียมตกใจอะไรครับฮะไม่รู้เหรอครับอัลลอฮ์มาต้องกดตกใจเพจด้วยนะไม่มีเพจด้วยโอ้โหดีใจมากนะอันฮัมดุลิลลาห์ซื้อโทรศัพท์เครื่องมาแล้วไม่ต้องเล่นเฟซอื่นกดเฟซผมอย่างเดียวใช่หรอมาหันไปดูหลานเหรอครับอ๋อนึกว่าดูลูกส่งสายตาว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วซื้อให้กูด้วยนะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องละหมาดในคืนนี้พี่น้องมัสยิดอะไรนะอุมัดชาฟีอีมาเรียมทำไมไม่ขึ้นมาเรียมชาฟีอีฮะเป็นช้างเท้าหน้าผู้ชายเราเป็นช้างเท้าหน้าแต่ผู้หญิงเป็นควานช้างนะเอ้าชาโลคืนนี้เราจะคุยเรื่องละหมาดละหมาดไอ้เป็นสุขแล้วละหมาดยังไงเลยนะเป็นทุกข์ชาโลนะเชิญพี่น้องด้วยนะครับโอเคอัลฮัมดุลิลลาห์เอาละครับพี่น้องอันนี้ผมไม่พูดรายละเอียดแต่นี่คือตุกีมุศอลาอยากได้สวรรค์อย่าทิ้งละหมาดสามวะตุติซะกาจงดำรงในการจ่ายซะกาตพี่น้องซะกาตเป็นอามันที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้กับทุกคนได้ทำได้จริงหรือไม่ฟัดดลัลลอฮุบะดุฮุมอะลาบะอัลลอฮ์ยกบางคนเหนืออีกบางคนบางคนมีตังทำซะกาตได้ฉะนั้นอิจฉานะมะนะคนมีตังที่เขาจ่ายซะกาตได้ไอเราไม่มีความสามารถพอเห็นนี่อัลลอฮ์ถ้าฉันมีตังนะฉันจะจ่ายซะกาตเหมือนเขาอย่าไปพูดอย่างนั้นจริงอยู่มันดีครับพี่น้องเนียดที่ดีแต่กลัวเหลือเกินขอดุอาสิอย่าอัลลอฮ์ให้ฉันมีความสามารถและให้ฉันได้จ่ายซะกาตอย่าไปบอกแม่ถ้ากูมีแล้วกูทำเหมือนมันเลยบางครั้งกลายเป็นตะกบฏอัลลอฮ์ทดสอบมีจริงไม่ให้มีจริงไหมและซะกาตเป็นอามันที่ทดสอบจิตใจไหมจริงไหมครับพี่น้องเราทำงานตลอดปีอะพี่น้องเก็บตังค์เป็นล้านและถึงเวลาต้องให้ใครก็ไม่รู้ให้ลูกก็ไม่ได้หลานก็ไม่ได้ป้าก็ไม่ได้ทวดก็ไม่ได้ยายก็ไม่ได้ให้ใครก็ไม่รู้ต้องให้เพราะที่เกินมาไม่ใช่ของเราแล้วถ้าใจไม่อีมานออกซะกาตไม่ได้จริงๆออกนิดเดียวเองนะครับพี่น้องล้านหนึ่งออกเท่าไหร่ครับ25,000ถ้าคิดเลขกลมๆคิดง่ายๆเพราะคณิตเราก็ไม่ผ่านเท่าไหร่ตอนเรียนนะครับ25,000จากล้านแล้วถ้าออกไปแล้วอัลลอฮ์คืนไหมมะซะกาตความหมายหนึ่งของซะกาตอันนะมะคือการเพิ่มซะกาตคือการทำให้สะอาดอยากได้สวรรค์ออกซะกาตอย่าทิ้งมาชาอัลลอฮ์และอีกอย่างที่นบีพูดนอกจากซะกาตตะซูมรอมฎอนศีลอดด้วยถือรอมฎอนอันนั้นอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นห่วงกันอีกท้ายสุดพี่น้องวะตะฮุจุลบัยตและจงทำฮัจญ์ที่อัลบัยตบัยตุลลอฮ์อัลฮารอมใครมีความสามารถไปเลยพี่น้องแล้วฮัจญ์นี่แปลกนะครับมีตังไม่ได้ไปทำไม่มีตังได้ไปแปลกเพราะฮั
ให้คนที่อยากไปจริงๆจริงไหมมะคนมีตังพันล้านไปยุโรปไปเกาหลีไปเยอรมันไปทั่วโลกไปถึงฮารอมไม่ได้ทำไมถามใจตัวเองที่อยากไปไหมถ้าอยากไปอัลลอฮ์ให้ไม่มีตังเลยดุอากับอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ฉันอยากไปอารอมอยากไปไบตุลลอฮ์อยากไปซิยารามัสยิดนบีไม่มีตังอย่าอัลลอฮ์ช่วยด้วยขอบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ให้จริงไหมเราไม่มีตังแต่ได้ไปพี่น้องใครให้ถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วจะบอกอัลลอฮ์ไม่รักได้ยังไงพี่น้องเราเองไม่ขอใช่ไหมย้อนนึกตัวเราพี่น้องไอ้วันนี้ไม่คิดวันนี้เริ่มมีสตางค์แล้วแต่ก่อนไปแรกๆไม่มีอะไรเลยเยียบแผ่นดินอารอมน้ำตาไหลเลยเห็นพระกะบะน้ำตาร่วงทำไมอาจารย์นึกชีวิตฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงตะก่อนไม่ละหมาดตะก่อนไม่บวชตะก่อนใส่กระโปรงสั้นตะก่อนเป็นสกอยตะก่อนเด็กแว้นตะก่อนไล่สักตะก่อนทำแม่งทุกอย่างเลยสุดท้ายวันนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอัลลอฮ์มันอย่างเดียวไงพี่น้องใจให้จริงอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างแต่อาจจะช้าเราเคยท้อไหมครับพี่น้องดูอาแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ดูอาแล้วไม่ได้อย่างที่หวังอย่างที่ตั้งใจอย่างที่หวังพี่น้องนึกอย่างเดียวอะไรที่ท่านอาเมนไปแล้วไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ผลักกลับถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เลยอัลลอฮ์จะให้อาจใช้เวลาสักนิดแต่ถ้าช้าก็ยังไม่ได้อัลลอฮ์ให้ในอาคิเราะห์ยังไงก็ได้ยังไงก็ต้องได้อย่างเดียวพี่น้องเวลาขอตั้งใจจริงอยากได้จริงๆและอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะฏอยตะโออัลลอฮ์ไม่มีใครห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้วะลามุอ์ตียะลิมามะนะอ์ตะไม่มีใครให้ในสิ่งที่อัลลอฮ์เราผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้อามานที่ผมพูดทั้งหมดนั่นคือรุกนอิสลามนั่นเองอยากได้สวรรค์ทำรุกนอิสลามอารอบีมาถามนบีรุกนอิสลามเมื่อรู้บอกฉันจะไม่เพิ่มไปกว่านี้เลยและจะไม่ลดสวรรค์ครับบุนียัลอิสลามอะลาคัมซินอิสลามสร้างมาพี่น้องฐานเรา5อย่างนี่แหละฉะนั้นเราเป็นผู้อาวุโสวันนี้อยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับ5อย่างอย่าลืมรุกนอิสลามรุกนอิสลามวันนี้เราถามสิพี่น้องที่ทะเลาะกันเถียงกันแตกแยกมุสลิมลองถามมันทีหลังรุกนอิสลามมีกี่ประการของท่านถ้ามันบอก5เรา5เหมือนกันจบไม่เถียงอีมานมีเท่าไรมี6ประการท่าน6ผมก็6เราเป็นพี่น้องกันเออถ้าคิดกันง่ายๆก็จบไม่ทะเลาะแต่ทะเลาะทำไมเอาชนะอย่างเดียวพี่น้องทำไมบัวขาวต่อยกับฝรั่งอ่ะพี่น้องทำไมอีคิวซังต่อยไทยไฟทำไมนักมวยจากต่างประเทศมาต่อยถึงเมืองไทยเอาชนะไงยอมแตกยอมเลือดอาบอยากชนะไงและคุ้มไหมอ่ะครับพี่น้องมุสลิมเราจะทะเลาะกันเพื่อจะเอาชนะวันนี้เลยเบื่อไงพี่น้องไปบรรยายบางที่อาจารย์สายไหนผมก็บอกไปว่าผมตะก่อนอยู่มีนบุรีผมสาย58มีนบุรีประตูน้ำบอกมันอย่างนั้นเลยทีหลังเพราะไปตอบเบื่อแล้วสายไหนอ่ะมันไม่ต้องสายแล้วถ้ามันถามสายไหนถามมันกลับแล้วบ้านบางอยู่แถวไหนอยู่สีลมถ้าอย่างนั้นท่านตะกอนปอ112จบพี่น้องไอ้ทำไมกวนน่ะเพราะคำถามกวนๆมันต้องตอบแบบกวนๆเหมือนกันมันจะได้จบไอ้พวกกวนโอ้ยทั้งหลายโต๊ะครู2018นะเราสไตล์นี้พี่น้องผมจะได้จบไงพี่น้องหมดเวลามานั่งเถียงเละเทะอะไรแบบนั้นหน้าที่เรานี่ปลุกวัยรุ่นให้มันตื่นปลุกเด็กแว้นให้มันลุกปลุกสกอยให้มันมาป
ลุกกระโปรงสั้นให้มันมาหาเราคนแก่ไม่ต้องปลุกเยอะเพราะตื่นจนจะหลับอยู่แล้วแค่วันนี้คนแก่ขอโทษนะผมใช้คำรุนแรงไปไม่แรงมากนะแต่มากก็ใช้ได้นะเราคนแก่แก่ยังมีคุณภาพแก่ยังมีศักดิ์ศรีพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับให้มันสุขภาพแก่ได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วดุนยาคิดอย่างเดียววันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานอันนี้5อย่างที่นบีบอกมุอัซและนบีเสริมมาอีกสำหรับคนอยากได้สวรรค์อะลาอดุลลุกะอะลาอบวาบิลคอยรเอามั้ยมุอัซฉันจะบอกเจ้าถึงประตูต่างๆแห่งความดีให้ประตูต่างๆบะลายารอซูลุลลอฮ์เอาครับยารอซูลุลลอฮ์ประตูแห่งความดีพี่น้อง3อย่างคนมีอายุฟังนะครับเอาไปทํา1นบีบอกอัสซอมุจุนนะอัสซอมุจุนนะการถือศีลอดจะเป็นเกราะป้องกันตัวเราตอนแรกศีลอดฟัรดูศีลอดซุนนะห์พี่น้องมันจะเป็นเกราะป้องกันเราจริงนะเวลาเราถือบวชอ่ะมะนับสู่ฮาวะอารมณ์มันลดจริงมั้ยฮะไม่มีใครหรอกยิ่งบวชยิ่งคึกจริงไหมครับพูดกันตรงๆเลยไอ้เรานี่บัตรประชาชน 3-4 รอบแล้วไม่มีใครยิ่งบวชนับสู่ยิ่งเพิ่มไม่มีใครยิ่งบวชแล้วมันจะยิ่งเขาเรียกอารมณ์ต่างๆไม่เลยมันจะลดลงมันจะเบรกตัวเองแล้วสติปัญญาของคนตอนบวชมันจะสมบูรณ์กว่าตอนอิ่มคนอิ่มเยอะๆสมองทึบพี่น้องจริงๆท่านหญิงไอชาเคยพูดนะครับอิซาชะบิอัตบุตูนุมเมื่อเวลาท้องมันอิ่มดออิฟัตกุลูบุมหัวใจก็จะอ่อนแอด้วยคนท้องอิ่มบ่อยๆหัวใจเป็นโรคแต่คนที่มีหิวบ้างหัวใจแกร่งนบีจึงชอบหิววันหนึ่งอิ่มวันหนึ่งทำไมอะครับนบีบอกเวลาฉันหิวจะได้ดุอาต่ออัลลอฮ์เวลาฉันอิ่มฉันจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์นี่คือนบีสอนนี่คือที่เราซูลบอกพี่น้องที่รักนี่ผมถึงบอกอันดับแรกอัสซอมุลจุนนะนะครับเอากรรมกรศาสดาละสัลลัมอะไรนะบวชเป็นเกราะป้องกันศีลอดเป็นเกราะป้องกันท่านต้องพยายามเรากินไม่ค่อยบ่อยแล้วพี่น้องเรากินไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับเราไม่ค่อยอยากในการอาหารแล้วมีโอกาสในการถือศีลอดมากกว่าคนวัยรุ่นวัยรุ่นมันยังหิวอยู่วัยรุ่นมันยังอยากกินอยู่แต่วันนี้อารมณ์กินเราหมดแล้วมีโอกาสไงพี่น้องคนยิ่งอายุเยอะอัลลอฮ์ยิ่งให้โอกาสในการถือศีลอดจันทร์พฤหัสอินชาอัลลอฮ์อิสติกอมาได้ทำเถอะครับทำได้ทำเลยพี่น้องนี่คืออัสซอมศีลอดสองประตูต่างๆแห่งความดีอัสซอดะกะซอดะกะนบีพูดตุตฟิอุลคอตีอะการทำซอดะกะมันจะลบความบาปของเราคะมายุตฟิอุลมาอุนนารเหมือนกับน้ำที่ใช้เทดับไฟพี่น้องอันหัวข้อแรกคือการซะกาตวาญิบหัวข้ออันที่2ประตูต่างๆแห่งความดีนั่นคือการทำซอดาเกาะห์ตะตะวะซอดาเกาะห์ทั่วไปอันนี้นะครับพี่น้องถ้าเราทำได้ให้เป็นอิสติกอมะห์ไม่จำเป็นต้องเยอะเลยไม่จำเป็นต้องมากแค่เป็นประจำสม่ำเสมอก็เพียงพอแล้วอหับบุลอามาลอิลลอฮ์นะครับอัลกอมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามาลที่อัลลอฮ์รักที่สุดดะวามุฮาวะอินกัลละสิ่งที่ถูกทำเป็นประจำถึงแม้จะน้อยนิดก็ตามยิ้มให้กันวันละนิดชีวิตก็มีความสุขซอดาเกาะห์เป็นประจำไม่ต้องเยอะชีวิตก็สุขและแปลกนะพี่น้องยะดุลอุลยามือบนจะมีความสุขกว่ามือล่างเสมอมือล่างเวลาเราได้รับเราก็สุขพี่น้องได้รับริสกีแต่คนให้เขาไม่ได้รับสตางค์กับเราด้วย
เขาไม่ได้รับฮะดียะห์กับเราด้วยแต่เขาสุขเพราะอะไรใจที่ได้ให้และสิ่งที่อัลลอฮ์คืนกลับเขาคนชอบซอดาเกาะห์ไม่มีจนสักรายถึงแม้จะจนแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ลำบากซีฟัตหนึ่งของคนดีชาวสวรรค์พี่น้องซีฟัตหนึ่งอัลลอฮินยุนฟิกูนฟิสซารอยวัดดอรอคนที่ชอบคนที่ทำบริจาคไม่ว่าจะตอนมีตังหรือไม่มีตังเขาก็ทำตลอดของเราทำตอนมีตังถ้าตอนไม่มีตังไม่ทำคนละเรื่องนะครับซะกาตอีกเรื่องซอดาเกาะห์ปกติไม่มีตังก็ทำเถอะครับนั่นเป็นสาเหตุให้ท่านได้ตังไม่มีตังทำแบบน้อยอัลลอฮ์ให้อีกรถไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยวิ่งไหวเลยครับน้ำมันเครื่องน้อยแต่ถ้าถ่ายสักวันน้ำมันก็ใสจริงไหมครับซับถ้าไม่ไหลเลยอยู่กับที่เน่าอย่างเดียวเก็บไว้ตั้งนานสุดท้ายใครได้วาริสทายาทเอาไปกินหมดเลยพ่อแม่บางคนทำงานอาบเหงื่อแทนน้ำซะดะเกาะห์ไม่ให้ซะกาตไม่จ่ายเก็บเอาไว้กลัวลูกหลานไม่มีกินสุดท้ายพ่อแม่ตายลูกหลานทรัพย์ที่ถูกเก็บด้วยหนทางแห่งการฮารอมทรัพย์ที่ไม่ได้ถูกจ่ายในทางของอัลเลาะห์ความบารอกัตหมดในทรัพย์นะความบารอกัตหมดในทรัพย์สินนั้นแล้วลูกหลานท่านจะมีบารอกัตได้ยังไงในดุอาที่เขาจะขอให้ท่านอินชาอัลเลาะห์ทําซอดะเกาะห์ทําได้ทั้ง2แบบอินตุบดุสซอดะเกาะห์ถ้าทําอย่างเปิดเผยหรือจะทําอย่างขอบเล่นรับก็ตามเปิดเผยทําได้ถ้าทําเพื่อเรียกร้องคนให้ทําตามแต่ระวังชัยฏอนมาเล่นจนเนียดเราเพี้ยนดังนั้นถ้าคิดว่าคุมตัวเองไม่ได้ทําแบบลับๆทําแบบลับๆพี่น้องทําฝึกแล้วมันจะได้อารมณ์อีกแบบลับเข้าไปอีกจนคนรับก็ไม่รู้ว่าใครให้โอ้โหมาชาอัลลอฮ์ทำแบบยุคซาลัฟเขาทำแล้วคนรับยังไม่รู้นะใครให้ลองทำก็เชื่อว่าหลายคนก็เคยทำเชื่อว่าพี่น้องมะมะป๋าป๋าตั้งหลายเคยทำมันได้อารมณ์ไหมฮะทำในสิ่งที่คนรับก็ไม่รู้อัลลอฮุอักบัรนี่คือความดีและเมื่อนบีพูดทั้งหมดนบีบอกอีกว่าทั้งหมดเลยนะมูอัซสิ่งที่จะคุมมันได้ทั้งหมดอยากได้สวรรค์แล้วไม่อยากตกนรกสิ่งที่จะคุมอามันต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งจากอามันต่างๆที่จะคุมได้ทั้งหมดนบีจับที่ลิ้นพี่น้องจงรักษาอันนี้ให้ได้ลิ้นอ่อนๆไม่มีกระดูกแต่คนเข้านรกเยอะเพราะลิ้นมูอาสถามนบีพี่น้องเราจะเข้านรกเราจะถูกลงโทษในสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกสักะลัตกะอุมมุกะยามูอาสมูอาสเอ๋ยแม่เจ้าได้จากเจ้าได้คลอดเจ้าได้จากเจ้าไปแล้วมูอาสคนจะถูกคว่ำหน้าแล้วลากลงสู่นรกไม่ใช่เพราะลิ้นของเขาดอกเลยอันตรายพี่น้องลิ้นไม่มีกระดูกคนรักก็สาเหตุจากลิ้นคนทะเลาะกันก็สาเหตุจากลิ้นมุฟลิสคนล้มละลายในวันกิยามะฮ์สาเหตุหนึ่งมาจากลิ้นเรานั่นเองผมถึงเตือนไงครับพี่น้องไม่มีใครพูดไม่มีเรื่องไหนจะพูดและอร่อยยิ่งกว่าเรื่องคนอื่นไม่มีใครที่เราจะด่าแล้วมันยิ่งกว่าด่าคนอื่นมีใครนั่งวงแล้วนั่งนินทาตัวเองอ่ะพี่น้องมีใครพี่น้องวันหนึ่งนั่งด่าตัวเองไม่มีหัดด่าตัวเองบ้างเราจะได้เป็นคนดีจริงๆพี่น้องคนที่ตำหนิตัวเองบ่อยๆสุดท้ายเป็นคนดีทุกคนอินชาอัลลอฮ์การตำหนิตัวเองคือการมุฮาซาบะห์ตัวเองทำไมวันนี้มึงทำอย่างนั้นวะนะทำไมวันนี้มันทำอย่างนั้นทำไมแกทำแบบนั้นวันนี้ด่าตัวเองสิพี่น้องด่าไปเถอะครับไม่บาปตำ
ำหนิตัวเองเยอะๆอัลลอฮ์ไม่เอาโทษได้บุญอีกต่างหากในการตรวจสอบตัวเองคนยุคอดีตนะครับพี่น้องเขานับคำพูดว่าวันนี้เขาพูดอะไรไหมเขานับเลยนะวันนี้พูดอะไรบ้างแล้วเช็คสิอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์เรานับไหวไหมครับคนตะก่อนพูดไม่เยอะแต่ทำเยอะวันนี้เราทำก็อย่างนั้นอย่างนั้นแต่พูดที่หนึ่งลองอาจารย์บรรยายผมบรรยาย2 ชั่วโมงแต่เวลาอามานจริงๆอ่านกุรอาน3นาทีไม่รอดแล้วนี่คือเราพูดเยอะมันก็ดีพี่น้องท่านเนียดเป็นการดาว่าเราก็เป็นผลบุญเราด้วยแต่จะบอกว่าวันนี้เราบยานเราคุยมีคนพูดเรื่องศาสนาเยอะมากมายไม่ช็อตไปก็หลายตัวแต่สิ่งที่เป็นปัญหาถ้าเราทำเหมือนกับที่เราพูดและพี่น้องทำเหมือนที่พี่น้องฟังและเรียนรู้มาอินชาอัลลอฮ์เราสำเร็จปัญหาคือเราพูดแต่ไม่ทำสองฟังแต่ไม่ปฏิบัตินะครับเราเลยพูดเก่งแล้วขยันฟังแต่ขี้เกียจอามันนี่คือปัญหาของบ้านเราพี่น้องเทปเต็มเลยตั้งแต่ยุคคาสเซ็ตจนมา MP3 ตั้งแต่ MP3 จนมายุค YouTube ฟังหมดแต่ไม่ทำนี่คือปัญหาฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์เราปรับเปลี่ยนไปด้วยกันนะครับเราเดินไปด้วยกันเราก้าวคนละก้าวเราเดินคนละย่างพี่น้องเราทำในสิ่งที่เราเรียนรู้อามานในสิ่งที่เราเข้าใจและบอกต่อคนอื่นในสิ่งที่เราปฏิบัติสำเร็จพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับสำเร็จพี่น้องดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องที่รักจึงอยากจะเรียกร้องบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านตามอาเดอร์อัลลอฮ์เตือนเราหลายครั้งแล้วผมงอกเตือนแล้วหลังเจ็บเตือนหัวเข่าปวดเตือนใกล้แล้วนะอันนี้ดีนะครับคนที่อัลลอฮ์เตือนไอ้บางอย่างไปแบบไม่ได้เตือนนี่เราเจ็บพี่น้องดีใจวันนี้เจ็บหัวเข่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ตะกอนไม่เป็นอะไรเลยไม่นอนทั้งคืนพรุ่งนี้ไปเที่ยวต่อได้เลยวันนี้ลองสิครับพี่น้องไม่นอนทั้งคืนพรุ่งนี้มึนหัวเวียนจะอ้วกเดินไม่ไหวมาหมดเลยอัลลอฮ์เตือนใกล้แล้วนะมะนะเกือบแล้วนะ back to the อะไรนะกลับ back to the future นั้นย้อนอดีตนะอันนี้ไม่ย้อนแล้วกลับสู่ บ้านของอัยยะห์เราตะก่อน บ้านเดิมแต่บ้านเดิมถ้าเป็นบ้านเดิมจริงๆอัลฮัมดุลิลละห์กลัวว่าไปแวะกลางทางก่อนไปบ้านอะไรอ่ะกลางทางอาจารย์นรกไงครับบ้านเดิมมุมินสวรรค์พี่น้องแน่นอนอิบนุกะซีรอธิบายบ้านเดิมมุมินผู้ศรัทธาอัลลอฮ์เคยให้เราอยู่ในสวรรค์อาดัมนบีอัลลอฮ์อับุลนาสเขาเรียกบิดาแห่งมนุษยชาติอยู่ในสวรรค์บ้านเดิมเราอยู่ที่นั่นเราจะไม่สบายใจจนกว่าจะกลับบ้านขออัลลอฮ์ให้เราได้กลับโดยไม่ต้องแวะที่อื่นก่อนยาอัลลอฮ์ฉันจะไม่แวะอย่าอัลลอฮ์อย่าให้แวะเลยแม้แต่วินาทีเดียววันนี้พี่น้องทำอะไรได้เพื่อผลบุญในตาช่างทำเถอะครับวันนี้เป็นอะไรได้ที่จะเป็นน้ำหนักในวันกิยามะห์ทำเถอะครับอายุจะเป็นยังไงปล่อยมันพี่น้องตัวเลขอย่าคิดถึงมันคิดอย่างเดียวฉันใกล้ตายแล้วทำเยอะๆซิกรุลลอฮ์ให้มากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องซิกรอซิกรอลาให้ติดปากแล้วซิกเก็ตเนี่ยแปลกถ้าคนทำติดปากบางทีเข้าห้องน้ำยังจะเผลอตัวซิกเก็ตเลยจริงๆนะครับอบูบักอัสซิดดีกนะครับพี่น้องเข้าซ่วมต้องอมหินจริงนะเพราะลิ้นแกจะซิกุตซิกรอลาตลอดเวลาจนลืมตัวนั่นซอฮาบะห์ของเราทำเพลงเขมรไล่ควายนะครับร้องเพลงในส้วมยังทำเพลงมะอาจจะฟังมีนะมะไอ้มะไม่ทำแล้วล่ะครับรุ่นมะทำนี่แย่นะ
วัยรุ่นมันมีบางทีเปิดเพลงในส้วมเลยนะครับอาบน้ำไปด้วยฟังไปด้วยมีฮะแต่ขอละตารางให้เขาเปลี่ยนหัวใจวัยรุ่นเรานะครับอินชาอัลลอฮ์มันมีฉะนั้นวันนี้เราทำยังไงทั้งหมดต้องฝึกมันจัดวะจัดมันจัดเดวะจัดใครที่พยายามเขาจะสำเร็จพยายามพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ผลักไสความพยายามของท่านและอย่างหนึ่งพี่น้องอินนะซะยะกุมละชัตตาความพยายามแต่ละคนแตกต่างกันความพยายามแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนพยายามดุนยาอัลลอฮ์ให้ดุนยาบางคนพยายามเรื่องอาคิเราะห์อัลลอฮ์ให้อาคิเราะห์บางคนพยายามทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อัลลอฮ์ให้ทั้งสองเลยแล้วอยากพยายามแบบไหนฮะ2อย่างมะถูกต้องมีใครพยายามอาคิเราะห์อย่างเดียวมั้ยครับในที่นี้ผมจะช่วยในส่วนดุนยาให้มีมั้ยไม่มีมะร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะห์วะฟิลฮัสนะก็อยากได้ดุนยาอาคิเราะห์ก็อยากได้ฮัสนะเช่นกันทั้งหมดแล้วสุดท้ายสำเร็จสุดวะกินาอะซาบันนารปกป้องเราให้พ้นนรกอินชาอัลลอฮ์ขอดุอานะครับให้เราอยู่อย่างอามันซอลเลาะห์และอัลลอฮุมมะรซุกนาชาฮุสนุลคอติมะห์ขออัลลอฮ์ได้โปรดให้ริสกีกับเราในการตายอย่างคอติมะห์จบชีวิตอย่างดีงามด้วยจบด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จบด้วยกับชะฮาดะห์จบด้วยกับกะลิมะตุตเตาฮีดจบด้วยกับมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เช่นกันพี่น้องท่านจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้ท่านจะกล่าวมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้จนกว่าตอนท่านแข็งแรงท่านจะมีชีวิตอยู่กับ2คํานี้อยู่เพื่ออัลลอฮ์ตามแบบอย่างนบีและตามแบบอย่างนบีพี่น้องเราตามพยายามในทุกๆมุมที่เราทำได้ทำเถอะครับอย่าตามนบีเฉพาะบนสุเราะห์อย่างเดียวอย่าตามนบีเฉพาะที่มักกะห์อย่างเดียวอย่าตามนบีเฉพาะบางมุมอย่างเดียวนิสัยรอซูลเอามาตามเช่นกันอินชาอัลลอฮ์นบีให้อภัยคนเราให้อภัยกันหรือยังฮะนบีไม่อาฆาตคนของเราอาฆาตมั้ยครับนบีพร้อมที่จะให้เราพร้อมจะให้มั้ยฮะนบีพร้อมจะช่วยเหลือมนุษยชาติเราพร้อมจะช่วยมนุษย์หรือยังอินชาอัลลอฮ์พยายามนะครับแม่อีก5นาทีชั่วโมงพอดีเดี๋ยวอาจารย์มุสตาฟาต่อใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มาเหรออาจารย์มูริดนะที่มาเซนอัลฮัมดุลิลลาห์ก็จะใจเย็นนะมานะผมมางวดนี้7ทีนะครับสวนพลูไม่มีนะทริปนี้นะครับสวนพลูไม่มีนะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวต้องไปกุดีขาวแล้วก็บ้านไร่แล้วย้อนกลับมามัสยิดชะฟีมาเรียมก็พรุ่งนี้อานาติกศูนย์กลางนะอะไรนะอินนาลิลลาอ๋อใช่ถูกต้องครับถูกต้องนะมาอินชาอัลลอฮ์แม่มาอยู่มุมนี้ทุกครั้งเลยนะครับศิลปะวัฒนาจองหรือเปล่ามาอินชาอัลลอฮ์VIP ใช่ไหมฮะ VIP สำหรับผมคือเด็กสกอยนะมานี่ VIP แบบรุ่นอาวุโสรู้สึกว่าที่มาศิลปะนี่มุมใครมุมมันเลยนะไม่ทราบว่าเยรูนบุกที่หรือเปล่านะเป็นบุกตั๋วไว้เลยนะครับยังไงก็อัลฮัมดุลิลละห์สดชื่นนะดูศิลปะวัฒนาแก่จริงพี่น้องอายุเยอะแต่หนาแน่นทุกสัปดาห์เลยวัยรุ่นยังอายเรามาฉะนั้นต่อไปนี้วัยรุ่นจะไม่แพ้คนแก่เราจะบรรยายให้วัยรุ่นมาฟังเหมือนมาฟังคอนเสิร์ตอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะเนียดเอาไว้พี่น้องต้องทำให้ได้ยังไม่ตายเราต้องทำให้ได้อินชาอัลลอฮ์แล้วก็เสียดายบางมัดผมจัดงานอยู่ไกลภาคใต้นะอยากจะเชิญไปเลยศิลปวัฒนานะให้ยีรุนจัดรถไปเลยนะครับ20ตุลาคมอยากเชิญลงไปทุกคนเลยโรงแรมนะจัดปาร์ควิวปัตตานีนะปัตตานีเองพันกว่าโลเองมั้งแล้วแต่นะผมเชิญก่อนเลยนะผมมาเรียกร้องฟังโรงแรมนะเข้าฟรีด้วยไม่ต้องเสียตังค์และให้กินฟรีด้วยไม่ต้องจ่ายข้าวห้องแอร์เข้าฟรีอีกข้าวฟรีอีกใครจะใจปั้มเหมือนวัยรุ่นจัดงานมันจัดแบบไม่กลัวเจ๊งเลยนะ
ไม่กลัวเจ๊งไม่กลัวพี่น้องเราวัยรุ่นไม่กลัวความจนเพราะอะไรตังค์ไม่ใช่ของเราอัลลอฮ์ให้ไงพี่น้องและอัลลอฮ์จะช่วยเชิญเลยนะครับแต่เยรูซาเล็มต้องหาที่นอนเองนะแต่อยากเชิญชวนพี่น้องจริงๆให้รู้ไปว่าคนแก่แต่ยังเก่าชาลอนะอินชาอัลลอฮ์นะถ้าจะไปจริงบอกผมพี่น้องแล้วผมจะลองหาที่อยู่ให้นะชาลอยชาลอต้องโทรบอกก่อนนะไม่ใช่อาจารย์ตอนนี้อยู่หาดใหญ่อันนั้นพี่น้องนอนบนรถนะครับนายชาลอก็เรียกร้องดาว่าเชิญชวนพี่น้องอยากให้ไปกันนะอินชาลอมีพี่น้องกรุงเทพจะลงบางมันนี่ผมจองต้องล็อกตัวเลยนะขึ้นเครื่องทีเดียวไข้จับไป 3-4 วันนะเป็นโรคแพ้ความสูงนะแพ้ความสูงนะครับก็มาชาลอก็บางหมู่เรานะอันฮัมที่ยังแข็งแกร่งทำงานตลอดทีมงานอันฮัมก็หนาแน่นมากนะครับ2คน2คนหลักๆเลยนะตอนนี้เพิ่มมาเท่าไหร่แล้วนะ3คน3ขอให้มีพลังเหมือน300คนในการทำงานอินชาอัลลอฮ์และจะบอกนะพี่น้องดูนะเมื่อพยายามอัลลอฮ์ช่วยหลายคนพี่น้องได้รับฮิดายัตอัสบับฮิดายัตมาจากดูเพจอันฮัมเพจอันฮัมพี่น้องบางคนทักผมก็มาอาจารย์ผมได้เบอร์อาจารย์มาจากเพจอันฮัมมาเลยนะอันฮัมผมเลยไอ้นู่นมาตลอดสุดท้ายเข้ามาขอโทษก็มีนะผมขอโทษด้วยนะอาจารย์ที่เคยล่วงเกินอะไรไว้เมื่อข้าน้อยไม่มีปัญหานะโอเคพี่น้องผมเป็นคนถ้าด่าเลยถ้ามากวนตีนขอโทษนะผมกวนตีนผมด่ากลับเลยไม่มีมาปณิปนออันนี้นิสัยส่วนตัวอย่าไปใช้นะแต่ถ้ากล้าขอโทษผมก็กล้าให้ถ้ากล้าขอพี่ก็กล้าให้น้องไม่มีปัญหาสุดท้ายเมื่อขอเปลี่ยนตัวอาจารย์20ตุลาผมจะพาคนพุทธมาด้วยเพื่อหวังจะให้เขาเข้ารับอิสลามมาชาอัลลอฮ์วัยรุ่นบทมันจะทำมันทำจริงวัยรุ่นบทมันจะแรงโค้งยังไงน้องก็แซงได้นะครับผู้ใหญ่เราอย่าแพ้นะไม่ใช่เราบอกโอ้แก่แล้วอาจารย์ไม่ไหวอย่าไปน้องคนแก่เหมือนปะอายุ70ถ้าให้เมียอีกคนเอาไหมบังอายุเอาไหมฮะเอาอายุพยักเลยเรื่องนี้เราไม่ถอยเรื่องอาคิเราะห์อย่าแพ้เช่นกันอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้70ฮุรุนอีนพี่น้องขอให้เราได้ฮุรุนอีนเยอะๆเลยมายอมไม่ให้บังได้ยอมไหมครับทำไมนิ่งฮะฮุรุนอีนท่านยังหึงเลยนะอินชาอัลลอฮ์บังเราให้ได้ฮุรุนอีนหลายๆคนเพราะทุกคนที่เป็นภรรยาของบังเขาจะเป็นผู้ที่อยู่ใต้อานัตเราตลอดมุสลิมาติซอลิฮะมุมินาซอลิฮะเข้าไปแล้วเราจะเป็นนายฮุรุนอีนอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องมีอะไรจะสงสัยในชีวิตไหมฮะจะแต่งงานเหรอครับอ๋อผมตกใจนะมะนะอ๋อไม่ได้ผิดอะไรนะไม่ได้ผิดคือสมมติลูกเรามีนะเขาก็มีสิทธิ์แต่ถ้าในอิหม่ามมัสยิดพื้นที่ก็ต้องบอกอิหม่ามเขาด้วยเพราะเจ้าของพื้นที่เขามีสิทธิ์ที่จะนำละหมาดอ๋อได้บอกได้แต่ต้องให้เขาก็คุยกับอิหม่ามขออนุญาตเขาด้วยนะครับแล้วก็ถึงแม้จะฝังคนละที่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อยู่ด้วยกันนะถ้าดีกับดีทั้งคู่ไปอยู่กับมะปะอีกแล้วโอ้โหมีแย่งหลุมเลยนะแม่เขามีแต่แย่งเฟลดโครงการทองคอนโดติดถนนแย่งหลุมกูโบสนะไม่เป็นไรมากฝังที่ไหนก็ได้ขออย่างเดียวอามันให้มีแล้วกันไม่มีใครฝังเรายังไม่กลัวเลยนะบางคนบอกกลัวนะเกินอาจารย์คนเกลียดเดี๋ยวไม่ฝังปล่อยมันนะถ้าจะไม่ฝังก็ไม่บาปที่เรานะมันจะทิ้งเราข้างถนนเราก็ไม่ผิดเพราะเราฝังตัวเองไม่ได้ไอ้คนเป็นสิครับผิดเรื่องตายไม่ต้องกลัวที่กลัวคือหลังตายไม่ต้องกลัวพี่น้องศพเราจะเป็นยังไงปล่อยเลยเราทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้คนเป็นต้องดูแลนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวพี่น้องจะได้ฟังต่อเลยนะอะไรการปฏิบัติต่อพ่อแ
ในบัญญัติอิสลามนะบางคนพ่อแม่เสียไปแล้วก็ฟังได้นะอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ศิลปวัฒนานะครับหวังว่าเราจะได้โอกาสพบกันเรื่อยๆเรื่อยๆให้ตายกันไปข้างมีใครเสียชีวิตมั้ยฮะหลังจากรอบที่แล้วผมมาแล้วผมมามีใครเสียมั้ยเดียรุนยังนะครับเอาละเราน็อครอบได้1รอบผมมาครั้งต่อไปจะถามอีกมีใครเสียมั้ยธรรมะ2ท่านไม่นั่งตรงนี้แสดงว่าเสียชีวิตหรือไม่ก็เจ็บเอาไปธุระไม่เป็นไรครับไม่ผมจะตั้งข้อสังเกตงั้นเสมอเวลาไปที่อื่นใครนั่งที่ประจำผมบอกอะไรอยู่เห็นแชร์อายุ90นะครับนั่งฟังบรรยายโอ้โหหลังตรงเป๊ะเลยแชร์อายุ90นั่งหลังตรงเมีย4จริงๆนะเจรูนะแต่เสียหมดแล้วเมียแกนะผมบอกแชร์ดูแลยังไงเนี่ยหลังตรงแชร์บอกละหมาดซุบฮ์ไม่เคยขาดตะฮัจญุดขึ้นประจำอ๋อสุขภาพดีพี่น้องและผมบอกแชร์ถ้าผมมาบรรยายที่นี่ไม่เจอแชร์มัดไม่เจอแชร์นะถ้าแชร์ไม่เจ็บแชร์ก็ตายแค่นั้นเองใช่อาจารย์ไปทุกครั้งเจอทุกครั้งมะเหมือนกันนะที่ผมจำมะก็ใช่หลายคนพี่น้องอยู่ที่เดิมนะที่เดิมเลยถ้าไม่อยู่วันไหนผมมาผมจะสันนิษฐานไว้สองข้อไม่เจ็บก็เสียชีวิตไปงานเดี๋ยวเจรุนบอกนะเจรุนบอกถ้าไปงานเราก็จะได้ไม่ต้องดูอาให้แต่ถ้าเสียไปแล้วเราจะได้ดูอาให้ชาลอนะเนียดอย่างนั้นเลยถ้าฉันยังไม่ตายแล้วไม่เจ็บฉันจะมางานอะไรครับต้องไปมาต้องไปเดี๋ยวอัลลอฮ์เรื่องตังค์ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่มีจริงๆพี่น้องบอกผมจริงๆฮะแล้วผมจะบอกเจรุนให้ชาลอชาลอนะครับก็เชิญพี่บังศัตรูเราไปนะบังนะบังไม่ไปนี่ผมงอนอย่างเดียวเลยพออยู่ใกล้แล้วพลาดถือว่าหนักอาการหนักแล้วชาลอบังก็ไปแต่ก่อนก็ไปนะฉะนั้นวันนี้พี่น้องรักทุกท่านเลยนะทุกคนเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เด็กน้อยเด็กแดงทั้งหมดขอบคุณนะครับที่รักกันนะพี่น้องขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้บรรยายให้คนกรุงเทพขอบคุณพี่น้องกรุงเทพมหานครที่ต้อนรับขับสู้ตลอดเวลาไม่นึกนะครับว่าผมมากรุงเทพจะมีคนฟังนะขอบคุณมากนะเลยทำให้เรารู้ว่ามาร์คซักเคเบิร์กมันก็ผลิตอุปกรณ์ที่ยังประโยชน์กับเราเหมือนกันไม่คนไม่ได้รู้จักผมทางทีวีนะคนไม่รู้จักผมทางดาวเทียมนะหลายที่ที่ไปเคยเห็นทาง YouTube ขอบคุณอันฮัมด้วยขอให้มีท่านตลอดไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ให้ลูกบางหลานบางได้มาทำตลอดเรื่อยๆถ้าไม่เจอทีมอันฮัมแสดงว่าไม่เจ็บก็ตายเหมือนกันนะครับอยู่ต้องทำต่อไปพี่น้องและขอบคุณจริงๆพี่น้องที่ให้อิสลามไปจนทั่วโลกอันฮัมและคลิป YouTube Facebook ต่างๆไปถึงสวีเดนไปถึงญี่ปุ่นไปถึงอเมริกาไปทั่วโลกบอกแล้วพี่น้องขอดุอาให้มาร์คมันเข้ารับอิสลามด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับและมุสลิมเรานะครับขอให้พัฒนาศักยภาพขึ้นอีกนะไม่มีรถยนต์ยี่ห้อของมุสลิมเลยนะไม่มีมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อของแขกเราเลยไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยไปมักกะกลับมาเมดอินไชน่าทั้งนั้นเลยจริงไหมกับปิโยยังไชน่าของเมดอินซาอุดีก็น้ำซ้ำๆที่เป็นของมักกะจริงๆซ้ำๆที่เหลือที่จีนเราทั้งนั้นเลยชาลอมุสลิมพัฒนาศักยภาพขึ้นอีกให้มีความสามารถอินชาอัลเลาะห์นะครับขออัลเลาะห์ตะอาลารับอามานทุกท่านแล้วเจอกันใหม่พี่น้องสุดท้ายท้ายสุดให้ไปเจอที่สวรรค์ฟิรดาวส์ทุกคนอาเมนครับขอบคุณมากครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
ฮัมดุลิลลาห์